ุรินทร์นะครับโดยการเสิร์ฟแบบจิ้มกับน้ำจิ้มสมุนไพรนะครับเป็นสูตรของโรงแรมของทางนี้นั่นเองก็คือการรวบรวมสมุนไพรพื้นบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ภูมินะครับมาเป็นทางของซีนะครับก็เอามาลักษณะในเมนูแรกเสิร์ฟอยู่บนลูกส้มนะครับก็จะทำให้ความเปรี้ยวหวานของส้มกับน้ำจิ้มนะครับออกมาแล้วก็วิธีกินก็คือต้องเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มหรือน้ำซอสนะครับน้ำซอสจะมี2รูปแบบนะครับเป็นซอสสับปะรดหรือว่าซอสมะเนื้อนะครับในภาษาเขมรอันนี้ก็จะทำให้แทรกซึมเข้าไปในก้อนเนื้อวากิวทำให้เนื้อวากิวมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับฝากทุกท่านได้ลิ้มลองแล้วก็อร่อยไปกับเมนูแรกของเราที่จะเสิร์ฟนะครับเชิญครับ For the appetizer there will be wagyu beef grill or kuroda pork grill served with a combo sauce. The green sauce one is a local herb sauce and the yellow one is pineapple sauce. This is a combo sauce that is combined together really well. ยินดีด้วยนะคะน้องพิเชษพี่ว่าทำไมหน้าตาคุ้นThank you.